สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องชาว Facebook แล้วก็ชาว YouTube ทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับครัวกีดทองอีกแล้วค่ะไม่ได้ทำคลิปหลายวันเนาะคิดถึงกันบ้างไหมล่ะวันนี้นะคะพี่วายโยจัดเต็มค่ะก็คือเมนูแกงคั่วปูดำสับปะรดค่ะแกงคั่วปูดำสับปะรดนะคะเรามาดูวัตถุดิบส่วนผสมกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะอันนี้คือสับปะรดนะคะเขาบอกว่ามาจากราชบุรีค่ะนะคะก็ปอกเปลือกล้างทำความสะอาดเอาตาออกนะคะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะแล้วขยำน้ำทิ้ง1รอบค่ะปูดำค่ะล้างทำความสะอาดเอานมออกเอาขี้ออกนะคะแล้วก็ตัดแบ่งเป็นชิ้นพอคำล้างน้ำเกลือสักรอบหนึ่งค่ะหัวกะทิค่ะหางกะทิค่ะน้ำตาลมะพร้าวค่ะน้ำปลาน้ำมะขามเปียกกุ้งแห้งป่นค่ะแล้วก็พริกแกงคั่วนะคะโอเคค่ะเราก็รู้วัตถุดิบส่วนผสมแล้วนะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะเราก็ไปถึงขั้นตอนแรกในการทำแกงคั่วปูดำสับปะรดค่ะบอกเลยว่าแซ่บมากค่ะค่ะจุดไฟตั้งกระทะนะคะหรือจะใช้หม้อก็ได้ตามใจชอบหรือเอาตามสะดวกค่ะนะคะพอกระทะร้อนใช่ไหมคะเราก็ใส่หัวกะทิลงไปก่อนค่ะใส่หัวกะทิลงไปก่อนนะคะค่ะเดี๋ยวเราก็รอจนกะทินั้นเดือดคือหรือเรียกว่าแตกมันนะคะนะคะเราจะใส่พริกแกงลงไปค่ะค่ะพอกะทิเดือดและแตกมันแล้วใช่ไหมคะเราก็จะต้องใส่ลงไปค่ะก็คือใส่พริกแกงคั่วลงไปผัดนะคะผัดให้หอมเลยผัดให้พริกแกงคั่วละลายนะคะบอกเลยว่าเมนูแกงคั่วเนี่ยพี่วาโยทำบ่อยมากเพราะเป็นคนชอบกินมันกินได้เรื่อยๆเนาะแกงคั่วเนาะยิ่งช่วงนี้นะสับปะรดถูกมากต้องอุดหนุนชาวสวนนิดนึงนะคะก็คนให้พี่แกงคั่วนั้นละลายเข้ากับกะทินะคะค่อยๆคนค่ะเดี๋ยวกระเด็นค่ะพอคนพี่แกงละลายกับกะทิแล้วใช่ไหมคะเราก็ใส่กุ้งแห้งป่นลงไปเลยค่ะอันนี้คืออีกวิธีหนึ่งนะคะถ้าปกติแล้วเนี่ยสามารถทำได้สองแบบคือสามารถเอาไปตำกับพริกแกงคั่วก็ได้แต่นี้เราแบบมาแยกให้ดูนะคะค่ะแล้วเราก็คนค่ะถ้าน้ำแห้งเกินไปหรือแกงแห้งเกินไปอ่ะเราก็เพิ่มหางกะทิลงไปได้ค่ะฮะอย่างเช่นแบบนี้นะคะกุ้งแห้งป่นเนี่ยจะเพิ่มความเข้มข้นค่ะถ้าใครแพ้กุ้งแห้งนะคะก็เปลี่ยนเป็นปลาป่นได้ค่ะหรือจะอะไรดีล่ะก็ไม่มีแล้วเนาะก็ปลาป่นกับกุ้งแห้งป่นนี่แหละค่ะเท่าที่รู้นะค่ะเดี๋ยวรอให้เดือดนะคะเราก็จะมาใส่ปูกันค่ะค่ะพอเดือดแล้วนะคะเราก็ใส่ปูลงไปเลยค่ะมีขนาดตัวเล็กๆนะคะแต่วุ้ดไข่แน่นค่ะนะคะพอดีว่าไม่ได้ซื้อมานะครับปูพอดีว่ามีคนเอามาให้ป่าอ้นและป้าอ้นเขาก็เอามาให้เราทำอีกทีหนึ่งว่าจะทำเมนูอะไรดีนะคะก็แช่ฟิตไว้อะพอมีเวลาเราก็ทำทันทีจัดให้หมดเลยจากนั้นเราก็คลุกเคล้าค่ะโอ้โหอย่าลืมนะคะถ้าน้ำแห้งเราก็เติมหางกะทิลงไปนะคะกระทะคงไม่เล็กไปนะเนี่ยต้องไปหาซื้อกระทะจริงๆแล้วล่ะค่ะค่ะนี่เราเติมหางกะทิลงไปแล้วนะคะก็ประมาณนี้ค่ะค่ะเดี๋ยวรอให้เดือดอีกครั้งเดี๋ยวเรามาปรุงรสกันค่ะน่ากินเชียวค่ะพอแกงเดือดนะคะเรามาปรุงรสกันค่ะน้ำปลาค่ะก็ค่อยปรุงค่อยๆใส่นะคะเวลามันพลาดแล้วมันปรุงยากค่ะเพิ่มความเปรี้ยวนิดนึงนะคะเพราะว่าไม่รู้ว่าสับปะรดจะเปรี้ยวหวานแค่ไหนนะคะใส่ไปก่อนแป๊บหนึ่งค่อยเพิ่มเอาจากนั้นนะคะน้ำตาลมะพร้าวค่ะใส่ลงไปค่ะอุ๊ยออกยากค่ะแล้วก็คนค่ะก็ค่อยคนนะคะเดี๋ยวเนื้อปูเรื่องกลัวไข่ปูจะหลุดแหลกหมดนะคะค่ะพอน้ำตาลละลายนะคะ
พังกี้แบบบี้ๆไงละลายง่ายอยู่แล้วนะคะเราก็จะมาชิมรสกันสักครั้งหนึ่งก่อนที่จะใส่สับปะรดชิมรสกันค่ะก็โอเคนะคือมีความเข้มข้นและนัวมากล่ะจากนั้นนะคะเราก็ใส่สับปะรดลงไปเลยค่ะโอ้ค่อยๆใส่บางบ้านนะคะเขาก็จะเลือกใช้หน่อไม้ดองค่ะแต่วันนี้เราจะใช้สับปะรดแทนนะคะค่ะเดี๋ยวเราก็คลุกเคล้าชนิดนึงค่ะต้องระวังนะคะเดี๋ยวเนื้อปูจะเละจะน้ำสับปะรดก็ออกโอ้โหคือน่ากินมากค่ะโอเคจะรอให้แกงเดือดหรือสับปะรดมันแบบฉ่ำอีกสักนิดนึงเดี๋ยวเราจะใกล้เสร็จแล้วล่ะค่ะเนี่ยชิมรสอีกรอบนึงว่ามันเป็นยังไงค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวกลับมาเจอกันเนาะค่ะเราก็แกงมาประมาณ10นาทีแล้วนะคะก็ได้ที่แล้วค่ะจากนั้นนะคะขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราก็หัวกะทิที่เรายักไว้นะคะราดลงเลยค่ะนะคะเดี๋ยวรอให้เดือดอีกแป๊บหนึ่งก็ปิดไฟได้เลยนะคะก็ถือว่าเป็นอันเสร็จนะคะคนให้เข้ากันสักนิดหนึ่งเดี๋ยวก็เสร็จแล้วค่ะเนี่ยได้แล้วค่ะสับปะรดก็หย่มได้ที่เนาะดูสิว้ายปูดูปูโอ้น่ากินมากอร่อยไรนะคะค่ะแกงคั่วปูดำสับปะรดก็เป็นอันเสร็จนะคะปิดไฟได้เลยนะคะดูซิดูความน่ากินนะคะข้าวสวยละร้อนนะคะไข่เจียวไข่ต้มโอเคนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับแกงคั่วปูดำสับปะรดนะคะถ้าใครไม่กินสับปะรดก็เปลี่ยนเป็นหน่อไม้ดองได้ค่ะตามใจชอบเลยนะคะถ้าคลิปนี้ถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันนะคะถ้าเกิดประโยชน์กับใครก็ฝากกดแชร์ให้กำลังใจกันด้วยค่ะจะได้สร้างสรรค์เมนูใหม่ออกมาให้ชมกันอีกค่ะบ๊ายบายค่ะไปช่วงตักใส่ถ้วยกันเลยจ้า